กราบนมัสการท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่ได้ติดตามช่อง YouTube ของยโสธราสิริภาประภากรและติดตามทาง Facebook และก็เพจของยโสธรา YASOTHARA ทุกท่านด้วยความเคารพอย่างสูงนะคะวันนี้นะคะก็เพิ่งว่างจากภารกิจในการเป็นผู้เชี่ยวชาญในการตรวจแบบเครื่องมือการทำวิจัยของนิสิตนักศึกษานะคะณมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ซึ่งได้ทำวิจัยในเรื่องของวัฒนธรรมท้องถิ่นไม่ว่าแต่จะเป็นการท่องเที่ยวเชิงศาสนาพิพิธภัณฑ์ชุมชนศิลปะพระพุทธรูปรายการอาหารชุมชนท้องถิ่นของกลุ่มชนชาวไทยเชื้อสายเขมรสุรินทร์และประเกิมเงินซึ่งถือว่าเป็นอัตลักษณ์ความโดดเด่นและเป็นเครื่องแต่งกายที่ทำจากเงินและมีชื่อเสียงในแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนอำเภอขวาวศรีนรินทร์จังหวัดสุรินทร์ซึ่งในแต่ละพื้นที่และในแต่ละเรื่องราวในการทำวิจัยนั้นนะฮะข้าพเจ้าก็ได้เขียนผลงานทางวิชาการและก็ได้ทำวิจัยเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้นะคะไว้เป็นจำนวนมากแล้วก็ตีพิมพ์ทั้งในและก็ต่างประเทศไว้อย่างมากมายซึ่งสามารถที่จะเข้าไปศึกษาค้นคว้าดูแล้วก็เรียนรู้เพิ่มเติมได้สิ่งเหล่านี้เองกลายเป็นมรดกทางวัฒนธรรมและกลายเป็นภูมิปัญญาของบรรพชนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันหลายร้อยปีหลายพันปีที่ผ่านมาล้วนแล้วแต่เป็นมรดกสืบทอดและกลายเป็นสิ่งเกื้อกูลให้มนุษย์อยู่บนโลกนี้ได้อย่างสร้างสรรค์และแต่ละยุคแต่ละสมัยก็พยายามพัฒนาพยายามสร้างสรรค์พยายามส่งเสริมพยายามผลักดันจนมาในยุคปัจจุบันพุทธศักราช2564ซึ่งถือว่างานวิชาการงานวิจัยนะฮะก็มีความหลากหลายมากขึ้นและนักศึกษาที่เรียนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องผ่านงานวิจัยจะต้องรับรู้เรื่องราวของงานวิจัยและจะต้องเข้าใจถึงงานวิจัยดังนั้นนิสิตนักศึกษาจะจบได้ต้องได้ทำวิจัยอาจจะเป็นวิจัยในชั้นเรียนหรืออาจจะเป็นวิจัยส่วนตัวและอาจจะเป็นวิจัยโครงการรู้แล้วแต่เป็นสิ่งที่รวบรวมเรียบเรียงข้อมูลในเรื่องที่เราทำการสนใจให้เป็นหมวดหมู่รูปแบบขั้นตอนกระบวนการตั้งแต่ต้นจนจบแล้วก็ตอบคำถามตอบปัญหาบอกที่มาที่ไปและอ้างอิงตำหลักวิชาการนั้นได้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ในยุคนี้ได้รวบรวมไว้เป็นหมวดหมู่รูปแบบขั้นตอนกระบวนการตามโครงสร้างวิจัยที่จัดเป็นบทไปว่าบท1เป็นอะไรบท2 3 4 5เป็นอะไรแล้วก็หาข้อมูลเนี่ยมาใส่เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าใจถึงกระบวนการเข้าใจถึงรูปแบบเข้าใจถึงวิธีการและรู้หลักการในการ presentation และรู้กระบวนการที่บอกถึงความรู้องค์ความรู้ในสิ่งที่พบและสามารถพัฒนาตนเองต่อไปได้และสิ่งเหล่านี้เองก็สามารถมาสร้างมูลค่าให้กับตนเองในรูปแบบต่างๆได้อย่างมากมายทีเดียวนี่ก็คือคุณค่าของการศึกษาและก็คุณค่าของการรวบรวมทุกสรรพสิ่งนะฮะเด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาวทุกอย่างมันบอกเรื่องราวเราบอกที่มาบอกที่ไปดังนั้นวันนี้จึงรู้สึกว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งและก็ได้รับเกียรติอย่างยิ่งจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์นะคะโดยเฉพาะคณะเทคโนอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์นะคะซึ่งเด็กนักเรียนเนี่ยนะคะก็ได้ท
ทำการวิจัยทั้งหมด4เรื่องนะคะที่ได้นำมาให้ข้าพเจ้าได้เป็นผู้เชี่ยวชาญในการประเมินเครื่องมือวิจัยนั่นก็คือ1การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี QR Code ในหนังสืออัตลักษณ์เครื่องเงินโบราณสุรินทร์2ประยุกต์ใช้ Google Earth เพื่อทำระบบฐานข้อมูลภูมิปัญญาอาหารของชาติพันธุ์เขมรในจังหวัดสุรินทร์3การพัฒนาแอปพลิเคชันวัดสุรินทร์บนระบบปฏิบัติการ Android เพื่อการสร้างอาการท่องเที่ยววัฒนธรรมตามรอยพระพุทธศาสนาในจังหวัดสุรินทร์และสุดท้าย4การพัฒนาระบบตรวจสอบข้อมูลพระพุทธรูปไม้วัดอามองด้วยวิธีรู้จำใบหน้าซึ่ง4งานวิจัยเนี่ยนะฮะล้วนแล้วแต่บอกถึงความเป็นมาความสำคัญและก็ปัญหาตลอดจนถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับและพื้นที่ของการศึกษาจากการที่ข้าพเจ้าได้ตรวจดูรายงานการวิจัยและรูปแบบการทำงานวิจัยของนิสิตนักศึกษาเนี่ยก็รู้สึกเป็นปลื้มนะคะอยู่ภายในลึกๆว่าในระดับปริญญาตรีเนี่ยนะฮะถ้าทำงานวิจัยได้ในรูปแบบโครงสร้างที่มีหัวข้อแบบนี้มีวัตถุประสงค์แบบนี้เนี่ยก็ถือว่าครอบคลุมแล้วก็ถือว่าเก่งมากทีเดียวนะคะเก่งมากทีเดียวในการที่ได้ทำงานวิจัยรูปแบบลักษณะเช่นนี้นะคะแม้แต่จบไปในระดับปริญญาตรีเนี่ยก็พอที่จะมองท้องถิ่นออกว่าในฐานะที่เราจบมาในศาสตร์ในศิลป์อะไรเราสามารถไปพัฒนาต่อยอดนะคะเราสามารถไปทำมาหาอยู่หากินหรือสามารถไปเพิ่มมูลค่าหรือสามารถสร้างเว็บไซต์สร้างแอปพลิเคชันหรือการเข้าถึงข้อมูลต่างๆไว้บนแพลตฟอร์มนะคะเพื่อให้คนได้เข้ามาเที่ยวแล้วก็สามารถสร้างมูลค่านะคะสร้างคุณค่าให้กับตนเองได้แล้วก็ยึดถือได้เป็นอาชีพได้ด้วยนั่นเองนะคะอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็เป็นสิ่งที่ข้าพเจ้าเองก็ปลื้มใจอยู่ลึกๆเหมือนกันว่าโอ้ได้อ่านงานของเด็กทุกๆคนก็รู้สึกปลื้มใจแล้วก็ดีใจมากวันนี้เลยมาเล่าสู่กันฟังเพราะว่าวันที่13ตุลาคมก็ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญในการตรวจแบบประเมินนะฮะน่าจะประมาณ2กลุ่มนะคะแล้วก็วันนี้นะคะวันที่15ตุลาคมทั้งพักเช้าทั้งพักบ่ายก็ได้2กลุ่มเป็น4กลุ่มพอดีนะคะก็ได้จัดการตรวจคอมเมนต์แล้วก็เสนอแนะแนวทางไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ววันนี้ก็เลยได้มาอัดคลิปนะคะเพื่อที่จะขอบคุณนะคะมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ขอบคุณคณะบดีเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ขอบคุณท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุภัทราวยรุณอาจารย์ที่ดูแลงานวิจัยแล้วก็ขอบคุณการไว้วางใจจากคณะผู้ทรงคุณวุฒิคณะครูบาอาจารย์ทุกท่านไว้ณโอกาสนี้นะคะที่ได้มอบความน่าไว้วางใจแล้วก็ให้ความสำคัญกับการที่ข้าพเจ้าได้เป็นผู้เชี่ยวชาญในการประเมินงานวิจัยแล้วก็เครื่องมือแล้วก็ตรวจสอบความถูกต้องว่าถูกต้องอย่างไรอะไรควรเพิ่มพูนอะไรควรตัดแล้วก็สิ่งใดใช่ไม่ใช่อย่างไรนะคะซึ่งข้าพเจ้าก็ได้คอมเมนต์นะคะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็ได้มาอัดเป็นคลิปนี้นะคะเพื่อแสดงความขอบคุณแล้วก็แสดงความตื่นตันว่าเอ๊ะท่านนิสิตนักศึกษามหาลัยต่างๆเนี่ยได้ทำงานวิจัยในระดับตั้งแต่ในระดับปริญญาตรีเนี่ยนะถ้าได้ทำขนาดนี้ได้เนี่ยคุณภาพของเด็กนี่จะขนาดไหนให้เด็กออกไปอินเทอร์วิวไป observation ไปสัมภาษณ์นะคะไปร่วมกิจกรรมนะคะไปถอดรูปเองไปถ่ายรูปเองไปอัดวิดีโอเองนะคะทุกอย่างนะผ่านกระบวนการทุกอย่างแล้วเด็กก็จะเกิดความรู้เกิดความเข้าใจนะคะเกิดการเรียนรู้มากยิ่งกว่าที่จะให้เด็กอยู่แต่ภายในมหาวิทยาลัยในพื้นที่แคบๆนะคะเวลาเด็กจบออกไปก็ไม่รู้แนวทางของตัวเองว่าเอ๊ะจะทำอะไรที่สามารถเกิดมูลค่าเกิดคุณค่าแล้วก็อาจจะเป็นตัวตั้งคำถามว่าตอบโจทย์เด็กได้จริงหรือไม่นะคะเมื่อเด็กจบออกไปแล้วนะสามารถเป็นตัวที่สามารถสร้างมูลค่าทั้งด้านความรู้ทั้งด้านความคิดทั้งด้านพัฒนาการและสามารถสร้างปากท้องที่จะสามารถซัพพอร์ต
ครอบครัวของนักศึกษาได้มากน้อยเพียงใดอันนี้ก็น่าจะเป็นโจทย์หนึ่งในการตั้งคำถามถึงคุณภาพของเด็กดังนั้นในรายวิชาเนี่ยที่ได้ให้เด็กเนี่ยลงทำวิจัยเนี่ยนะฮะก็เด็กได้เข้าหาข้อมูลเองสัมภาษณ์เองวิเคราะห์ข้อมูลนะคะแล้วก็วิ่งมาหาผู้เชี่ยวชาญนะคะตั้งคณะกรรมการผู้ทรงช่วยดูช่วยพรูฟช่วยอะไรให้เนี่ยพอเวลางานมันออกมาเนี่ยมันก็กลายเป็นตัวชี้วัดหนึ่งที่เด็กมีคุณภาพนะคะตัวอาจารย์เองก็มีคุณภาพแล้วก็ทั้งนี้ทั้งนั้นเลยที่เราได้คือเด็กเนี่ยนะได้เกิดความรู้ใหม่ได้เกิดความคิดใหม่จากการทำงานมาเนี่ยเขาสามารถเอาไปบูรณาการนะคะเอาไปสร้างแนวทางในการทำนู่นนี่นั่นของเขาได้ในโลกปัจจุบันที่มีแอปพลิเคชันที่มีเครื่องมือสื่อสารนะคะที่ทันสมัยที่ทุกคนสามารถที่จะเข้ามาสร้างมูลค่าเข้ามาทำอะไรได้ด้วยความรู้ความสามารถของตนเองนั่นเองนะคะดังนั้นก็ขอจบคลิปนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามให้กับยโสธราสิริภาประภากรเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการที่จะสร้างผลงานดีๆแล้วก็ในการที่จะมาเล่าเรื่องราวดีๆผ่านสื่อออนไลน์แล้วก็ผ่านช่อง YouTube แล้วก็ผ่านเพจนี้ด้วยนะคะกราบขอบพระคุณกราบสวัสดีค่ะ